สวัสดีครับวันนี้นะครับมาทำบุญนะครับที่วัดสะพานสูงตำบลของพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนื่องในวันมาฆบูชานะครับกาสนโมตัสสะภะคะวะโตอัตถะภาพของอารัธนาภูมิศีลนัตรายอำนาจของกุศลที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติมาแล้วในวันนี้นี้นะครับคือบรรยากาศนะครับบรรยากาศด้านหน้าพระโบสถ์นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ด้านในนะครับด้านหน้าพระโบสถ์นะครับที่ผมเคยมาถ่ายให้พี่พีเอฟซีได้ชมกันนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่มาทำบุญนะครับคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาทำบุญนะครับใส่บาตรตอนเช้านะครับตอนเช้าเสร็จจากพิธีทางพระพุทธศาสนาตอนเช้านะครับแล้วก็พามาที่องค์หลวงปู่เอี่ยมนะครับที่หน้าพระโบสถ์นะครับมาไหว้หลวงปู่เอี่ยมนะครับมาเวียนเทียนรอบพระโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับไปชมกันเลยครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็เป็นการทำบุญที่ว่าเป็นวันพิเศษคือวันมาฆบูชานะครับตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน3ทางวัดสูงก็มีกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาดังนี้ทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทำบุญใส่บาตรฟังเทศน์ฟังธรรมรักษาศีลและการเวียนเทียนสำหรับการเวียนเทียนนั้นนะครับเป็นธรรมะเราทำเป็นพิธีเดียวคนละทางไปเลยเราข้ามเวลามาที่เจ้าเดินทางเราจะรวมทั้งหลายทั้งก็เดินได้ทั้งเดิน
ถวายใส่หม้อนะครับของแห้งบางฝาป่านะครับแยกสองสายนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งวันหนึ่งในชาวพุทธศาสนาวันมาฆบูชามาฆบูชาไปถึงการบูชาใหญ่ในวันเพ็ญเดือน3ความสำคัญของวันนี้นะครับก็ในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเป็นเวลา9เดือนก็มีสาวกนะครับก็มีสาวกมาเฝ้าพระศาสดามาเฝ้าพระเจ้าพร้อมกันเป็นจำนวนถึง 1,250 รูปนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตนะครับเรียกว่าเหตุการณ์สำคัญ4อย่างนะครับก็มีหนึ่งพระอรหันต์ก็จำนวน 1,250 รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันณพระเวรุวันมหาวิหารสองพระอรหันต์เหล่านั้นล้วนเป็นผู้ที่พระเจ้าบวชให้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็พระอรหันต์เหล่านั้นมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยมีจำนวน 1,250 รูปข้อสุดท้ายก็เป็นวันเป็นเดือนมาฆะพุทธเจ้าได้แสดงอุวัฒปาติโมกข์ก็3ข้อด้วยกันให้ละเว้นจากการทำความชั่วทั้งปวงให้กระทำความดีให้ถึงพร้อมทำให้จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าโอวาทา3หรือโอวาท3หรือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะครับร้านหนูในวันนี้ท่านก็ได้มาร่วมทำบุญกันนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับการเวียนเทียนนะหลังจากเสร็จพิธีส่งผลสลาแล้วแล้วก็ตอนค่ำก็เวลาประมาณ 19 นาฬิกาโดยประมาณนะหรือถ้าสะดวกตอนไหนก็ไปเรียนตอนนั้นกันได้เลยนะครับท่านกราบกราบบูชาเราทำกราบพระรัตนตรัยรัตนศีลรับศีลพร้อมกันก็ขอให้ออกเสียงกันนะทุกคนดังพอประมาณให้เทพเจ้าทั้งหลายได้ยินท่านจะได้มาอนุโมทนาสาธุการอิมินาสกาเรนะตัสสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทิฏฐิโสภะคะวาอะระสัมมาสัมพุทโตวิชชาจรณะสัมมาสุขะโตโลกะมิโตอนุตตรโรปุริสังฆังวะมะดุสานะพุทโธภะคะวะติสวะคะภะคะวะตาธัมโมสันติโกอะคะ
เอาไปนั้นก็ได้นำมาถวายพระสุนเจ้าเป็นพระทหารเช้าด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุก็ยังมีพี่เลี้ยงนะครับวันนี้ไอศกรีม5ถังนะครับจะเช้าจะเย็นอีก5ถังนะครับก็สาธุสาธุเราจำเป็นเทียนน้ำเวียนได้ทั้งตลอดทั้งวันนะใครสะดวกตอนไหนก็เวียนตอนนั้นถวายในที่บูชาสัมภาบูชาสัมภาบูชาน้องเป็นเรื่องของของเด็กสัมปาพระพุทธเจ้านะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปะปัสสะอะคะระณังกุสลสูสัมปทาสถิตปริโยทนังเอตังพุทธนาสาสนันติขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลเกียรติเรศตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความเจริญตรงมีญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนื่องจากวันนี้ธรรมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชานับว่ามันเป็นวันที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนาของเราก็คือเป็นวันที่มีการประชุมพระสงฆ์สันนิบาตครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าจตุรงคสันนิบาตการประชุมเช่นนี้ปรากฏเพียงครั้งเดียวตอนนั้นในพุทธประวัติเป็นการประชุมใหญ่ที่มีความมหัศจรรย์ยิ่งเพราะการประชุมครั้งนั้นมีสิ่งสำคัญ4ประการเกิดขึ้นคือ1พระสงฆ์ได้มาประชุมรวมกันในครั้งนั้นล้วนแต่เป็นเอกภิกขุสัมปทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการสมบัติโดยตรงจากพระพุทธเจ้าประการที่2พระสงฆ์ที่เข้ามาประชุมในครั้งนั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่บรรลุพระอรหันต์ผู้ได้ปัญญา6ประการที่3พระสงฆ์ที่มาประชุมกันในครั้งนั้นมีจำนวน 1,250 รูปและได้แยกย้ายกันมาจากหลายที่ได้มาพร้อมเพรียงกันในที่ประชุมนั้นโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนประการที่4เป็นวันที่มีการประชุมใหญ่นั้นเป็นวันที่มีดวงจันทร์กำลังเสวยมาฆะฤกษ์เต็มดวงบริบูรณ์เหตุการณ์สำคัญทั้งนั้นมีขึ้นณพระเวรุวันมหาวิหารในกรุงราชคฤห์แว้นมคธวันนั้นทุกตัวประวัติเป็นขึ้น15ค่ำเดือน3ครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโปรดโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมของพระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูปซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญพุทธศาสนาของเราเป็นคำสอนที่เป็นหลักใหญ่แก่พุทธศาสนาเพราะข้อความในพระโอวาทปาติโมกข์นั้นได้บรรจุข้อความใหญ่ๆสำคัญสำคัญไว้ทั้งสิ้นเนื้อความในโอวาทปาติโมกข์นั้นมี3ตอนด้วยกันในการเทศนาครั้งนี้จะนำมากล่าวโดยเฉพาะที่เป็นภาษาไทยญาติโยมจะได้ฟังเข้าใจง่ายเข้าใจความหมายมากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติสืบต่อไปเนื้อความในโอภาโอวาทปาติโมกข์นั้นมีดังนี้ประการที่1ขันติความอดทนหมายถึงความอดกลั้นเป็นกระบะเป็นธรรมเครื่องเผาผลาญบาปอย่างยิ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนามการว่ายอดเยี่ยมผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นเป็นสมณะไม่ได้เลยการไม่ทำบาปทำบุญหนึ่งการยังบุญส่วนให้ถึงพร้อมหนึ่งการทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสหนึ่งนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายประการที่3การไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งความสำรวมในพระปฏิโมกข์หนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคหนึ่งการประกอบตน
เพียงแต่ที่จิตหนึ่งนี่เป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมดังกล่าวแก่พุทธะอรันตสาวกจำนวน 1,250 รูปเพื่อนำไปประกาศพระศาสนาให้เกิดคุณประโยชน์เพื่อปูนแก่ประชาชนทั่วไปท่านสาธุชนทั้งหลายอัตมภาพอธิบายขยายความข้างต้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่มาร่วมการทำบุญทำบุญสอนในวันมาฆบูชาในวันนี้ถือได้ว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียวลำดับความหมายอธิบายความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งนั้นพระพุทธองค์ได้จัดไว้ว่าเพื่อให้เห็นว่าการเผาผลาญบาปคือการที่กำจัดความชั่วการสั่งสมความสุขความเจริญนั้นต้องอาศัยความอดทนอดกั้นต่ออุปสรรคต่างๆอย่างสูงเพราะความอดทนคือการมีขันตินั้นเป็นการสร้างความสำเร็จในทุกๆอย่างแม้แต่การที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเป็นเอกอัครบุคคลผู้เลิศในโลกนี้ก็เพราะพระพุทธองค์นั้นได้ทรงใช้ขันติธรรมเป็นกำลังใหญ่กว่ากำลังอื่นใดข้อความในตอนที่สองคือตอนที่ถัดว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายกับพระนิพพานว่ายอดเยี่ยมข้อความตอนนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสเพื่อทรงชี้แนะจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาของพระองค์ว่าการที่ผู้จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนในพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงแล้วนั้นย่อมบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ศักยภาพของมนุษย์จะพึงบรรลุได้ก็คือพระนิพพานเพราะเหตุว่าพระนิพพานนี้เป็นความสุขชั้นยอดเยี่ยมไม่เจือด้วยความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นข้อความตอนที่3ตอนที่ตรัสรู้ผู้ทำร้ายผู้อื่นเป็นธรรมชิตไม่ได้เลยผู้เบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นสมณะไม่ได้เลยข้อความนี้พระองค์ได้ตรัสถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาที่จะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยมีแต่ความสงบสุขมีแต่ความเมตตาและมีความปรารถนาดีกับคนทั่วไปโดยเลือกชั้นวรรณะตระกูลสูงต่ำพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทมีความปรารถนาดีต่อชาวโลกที่ถูกชาติชราพยาธิมรณะครอบงำอยู่ทั้งนั้นฉะนั้นนักบวชพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนย่อมมีความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่เสมอเนื้อความพระคาถาตอนที่สองในพระโอวาทปาฐโมกข์นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดคำสั่งสอนของพระองค์สรุปในหลักสำคัญสามประการคือ 1. การไม่ทำบาปทุกๆอย่างได้แก่การไม่ทำความชั่วคือบาปอกุศลทั้งปวงการไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นประการที่สองยังอกุศลทั้งปวงถึงพร้อมหมายถึงการทำความดีเป็นบุญเป็นกุศลมีจิตเมตตากรุณาขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าประกอบอาชีพเลี้ยงชีพในทางที่สุจริตมีสามัคคีธรรมรู้จักเสียสละเป็นต้นประการที่สามการทำจิตของตนให้ผ่องใสหมดจดได้แก่การทำจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินสิ่งซึ่งกึ่งเศร้าหมองใจมีความโลภความโกรธความหลงลบหลู่คุณท่านความผิดเสมอความมิสยาความตรณีเป็นต้นพยายามทำจิตของตนให้ปลอดผ่องใสด้วยมรรคมีองค์8ซึ่งสรุปได้สามข้อดังนี้เทศนาวสานเองในการเป็นที่สุดยุติตรงและต้องเป็นสานี้อัตมภาพขออาราธนาคุณศรีอนันตรายอำนาจของกุศลที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติมาแล้วในวันนี้มีการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนา
แผ่เมตตาขออำนาจของสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้จงได้บำรุงการปฏิบัติเป็นเดชะเป็นบารมีปัจจัยความอยู่ในบริบทในสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้ที่เจริญด้วยจตุรพุทธวันชัยชัยศิลปการคือมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสัมภัตผสมสิ่งประการใดที่เป็นฝ่ายผู้หวังก็ประกอบปฏิธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงผ่านสำเร็จสมดังมโนปฏิภาณเรียกการทุกท่านทุกคนเจริญอัตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชามาก็ขอสมควรเทวราจึงขอสมมุติวิถีลงพ้อยกับเพียงเท่านี้เอวังก็มีเรื่องประกาศราชนิยมอันนี้เป็นโรงทานนะครับอันนี้เป็นโรงทานผัดไทยหอยทอดนะครับหอยทอดนี่พี่น้องมีไอติมด้วยนะครับไอติมด้วยบรรยากาศนะครับวันมาฆบูชานะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมโรงทานไอติมกันนะครับเดี๋ยวเราไปเวียนเทียนกันนะครับนี้นะครับคือบรรยากาศนะครับบรรยากาศด้านหน้าพระโบสถ์นะครับที่พี่น้องประชาชนนะครับมาสักการะนะครับพระคุณเจ้าก็พาสวดนะครับพาสวดเดี๋ยวเราไปร่วมขบวนนะครับขบวนของพระองค์พระคุณเจ้านะครับที่ร่วมสวดอิติปิโสนะครับตอนนี้นะครับอยู่ด้านหน้าพระโบสถ์เดี๋ยวพาไปเวียนเทียนนะครับเดี๋ยวพาไปเวียนเทียนมีความสุขที่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 มี
คไว้นะครับไปตรวจต้นไม้ที่มาดูขวางด้วยนะต่อไปก็จะเดินเลยครับตรวจเสร็จแล้วถือว่าทั้งสามด้วยนะส่งให้เจ้าที่ด้านหลังเลยนะเพราะว่าเอาต่อไปเปิดด้านในได้เลยครับเรามาข้างหน้าได้เลยนะผมจะมาไปตามเขาได้นะทีมงานได้เลยนะเอาสิ่งของที่จะถวายพระนะครับตั้งไว้ในกองทางนี้ได้เลยนะและทางทีมงานได้เลยนะสำหรับนะครับคลิปนี้พามาทำบุญนะครับเนื่องในวันมาฆบูชาก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับ FC ทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ